และแล้วก็ถึงวันต่อมานะครับมาอีกแล้วนะฟ็อกซี่นะครับกับน้องฝ้ายคราวก่อนเราเลือกคุยกับน้องฝ้ายแล้วมันเหมือนมันทำท่าตกใจกันนะคราวนี้เราจะเลือกตอบคุยกับฟ็อกซี่นะครับทุกคนครับแล้วก็พยายามกดไปรัวๆจนกระทั่งมันวางก้อนหินเลยนะจุ๊บๆๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะให้เราถามครับว่าจะถามเอากล่องจากใครนะเราต้องตอบฟ็อกซี่นะครับคราวนี้นะครับเอามันไม่มีผลเลยเนี่ยเลือกข้อไหนมันก็ตอบเหมือนกันครับสรุปคือไม่ได้เกี่ยวกับคำตอบสรุปไม่เกี่ยวกับคำตอบเหมือนกันเหมือนเดิมเด็กแม่เอาละครับทุกคนครับเราก็ต้องกลับมาหาฟ็อกซี่นะแล้วก็มาถามว่าทำไมมันเฟลนะครับแล้วฟ็อกซี่ก็จะให้เราไปหากล่องจากในหมู่บ้าน3กล่องเช่นเคยนะครับเราก็เริ่มจากมาหาลูลูก่อนนะครับแล้วลูลูก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาเอานะครับโอเคส่วนเอเลนนะครับก็จะบอกว่าอยากได้ต้องหาของมาแลกนะครับส่วนคริสนะครับก็จะบอกว่าเอาไปทิ้งทะเลไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้ง่ายสุดครับเราก็แค่ไปที่ทะเลแล้วก็ไปเก็บมาซึ่งมันก็จะอยู่ขวามือตรงนี้นะครับทุกคนครับชึบโอเคแล้วก็มาหาลุงเดวิดนะครับเพื่อให้สั่งทำของนะทุกคนนะให้เขาทำกล่องเหล็กนะครับเราจะได้เอาไปให้กับตัวเอเลนได้นะเอาละครับทุกคนครับถึงฉากช็อตไฮไลท์แล้วนะถึงช็อตไฮไลท์แล้วเราต้องรีบตั้งแต่ตอนเช้าเลยพี่บอกเลยก่อนอื่นนะครับไปเอากล่องที่ลูลูก่อนรุ่งเช้านะครับพี่ก็มาบ้านลูลูนะลูลูยังไม่ตื่นเลยนะครับมาเอากล่องลูลูก่อนนี่จึ๊กๆๆๆๆโอเคเราได้กล่องลูลูมาแล้วนะครับต่อไปก็ไปบ้านเดวิดแฮงค์นะเราก็มาหาเดวิดแฮงค์นะทุกคนนะมาเอากล่องนะครับจิ๊กๆๆๆๆได้กล่องแล้วนะครับก็รีบกลับไปหาเอเลนนะครับเราก็คุยกับเอเลนนะครับแล้วก็เอากล่องมานะครับจิ๊บเรียบร้อยนะครับพอได้กล่องแล้วก็กลับไปหาฟ็อกซี่นะทุกคนนะด้วยความด่วนจีนะครับเอาเรามาถึงจุดสำคัญแล้วนะเราคุยกับฟ็อกซี่นะครับแล้วก็เอากล่องให้เขานะครับแล้วก็คุยกับฟ็อกซี่นะครับแล้วก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาฝันแปลกๆด้วยนะครับตอนที่เขามีกล่องนะแล้วมีอะไรอีกไหมนะแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยเจอกล่องก่อนหน้านี้ด้วยนะมีบางคนเจอกล่องนั้นก่อนที่เธอจะเจอกล่องนั้นอีกนะครับแสดงว่ามีกล่องอยู่มากกว่าที่ฉันคิดไว้นะครับเอาละเราไปถามลูกจอนดีกว่านะครับโอ้นี่พอเราให้บ่อแสกับฟ็อกซี่ครบๆนะเขาจะบอกให้เราไปถามลูกจอนนะครับอันนี้ต้องเลือกตอบที่ถูกต้องตรงนี้ครับทุกคนครับเราต้องเลือกให้บ่อแสให้เขาให้ครบครับแล้วก็จะให้เราไปหาลูกจอนครับเจอกลางทางพอดีครับคุยเลยครับแล้วก็ถามเรื่องกล่องครับโอ้เคยเห็นกล่องแปลกๆแบบนี้ไหมฉันจำได้ปีเตอร์ฝ่ายเกรกอรี่เคยเอากล่องคล้ายๆกันแบบนี้มาเหมือนกันนะสามคนเลยเหรอโอ้แล้วเราก็จะได้เควสมาเพิ่มครับทุกคนครับนี่โอเคปีเตอร์เอเลนนะครับฝ่ายแล้วก็การี่ครูสนะครับไปที่น้องฝ่ายก่อนเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เดินสวนกันอยู่ครับทำไมมันเดินกลับไปกลับมาโอ้โหสวนกันอย่างนี้เลยครับคุยกับน้องฝ้ายหน่อยครับกล่องแบบเนี้ยน้องฝ้ายมันอันตรายนะเอ้ยไม่เห็นฉันไม่เห็นมีอะไรเลยนะมันแค่กล่องแปลกๆอ่ะแต่ว่าฉันมีฝันด้วยนะ
ในฝันเนี่ยมันสุดยอดมากเลยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีคริสตัลบอลนะครับเป็นยังไงครับฉันเห็นกล่องนั้นในมือฉันแล้วฉันก็เก็บไว้นะตอนที่ฉันตื่นมาแล้วมันก็หายไปแล้วฉันไม่เห็นว่าจะมีอะไรอันตรายเลยนะครับต่อไปครับปีเตอร์เอเลนที่น่าจะหายากครับนะครับแล้วเราก็มาคุยกับปีเตอร์นะครับจิ๊บปีเตอร์เคยเห็นกล่องแบบนี้ไหมอ๋อแม่แคลกที่ไม่ค่อยจะโผล่มาถ้ากล่องแปลกๆอย่างนั้นเหรอฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะแต่ถ้านายสนใจแล้วก็ถ้ากล่องโผล่มาอีกทีนึงนะฉันจะบอกนายนะว่ามันอันตรายขนาดไหนโอ้มันบอกว่ามีอนุสาวรีย์เก่าแก่อยู่ทางป่าทางเหนือนะแล้วก็ใครที่ถือกล่องนั้นไว้จะไปขอพรกับกล่องนั้นได้ด้วยนะฉันเคยเอากล่องไปแล้วก็ความฝันของฉันก็เป็นจริงด้วยนะฉันขอให้จูเลียนั้นหยุดเอาพริกใส่ลงไปในอาหารสักทีนะโอ้โหแล้วหลังจากนั้นเธอก็หยุดเอาพริกใส่ในอาหารเลยนะโอ้ my god โอ้ฉันสุดยอดไปเลยนะเธอนายน่ะจะหากล่องไปใช่ไหมเราจะช่วยกันได้นะฉันก็คิดดูก่อนแล้วกันโอเคเราก็ได้แบบฟังเนื้อเรื่องแปลกๆมานะครับเสร็จแล้วนะทุกคนนะเราก็ไปหาแกรี่ครูซอีกคนหนึ่งครับโอ้จริงๆแกรี่ครูซอยู่บ้านตรงนี้เหรอเนี่ยคือคนที่อยู่ฟาร์มนะครับรุ่งนี้มาหาแกรี่ครูซก่อนดีกว่าแกรี่ครูซฉันต้องการจะคุยกับนายเรื่องกล่องประหลาดนะโอ้ฟ็อกซี่เนี่ยเคยบอกว่ากล่องนั้นน่ะมันเป็นแค่เอามาทำแกล้งกันนะตอนที่ฉันเมาอยู่ในบาร์ตอนนั้นน่ะนะฉันไม่ได้ใส่ใจหรอกนะแต่ว่าฉันก็ไปเจอมันตอนที่ฉันจะเดินกลับมาบ้านแล้วก็ฉันก็กลัวสิ่งที่ฟ็อกซี่เล่าให้ฟังว่ามันจะจริงไงนะฉันก็เลยโยนมันไปที่ภูเขานะทางที่ตรงตะวันตกนะครับทุกคนครับอ่ะอย่างน้อยเราเจอแล้วว่าไอ้หมอนี่มันเอาไปทิ้งที่ภูเขาทางที่ตะวันตกครับมันบอกว่ามันฟ็อกซี่มันแกล้งมันน่ะนะSouth Mountain นะครับก็คงจะใกล้ๆบ้านนี่แหละนะเราก็ลองเดินอ้อมดูครับอาเจอแล้วครับทุกคนครับอยู่ใกล้ๆบ้านของช่างไม้นี่แหละนะโอเคพอเราได้แล้วครบแล้วครับทุกคนครับเควสตอนนี้นะเควสตอนนี้เขาก็ให้เราเอากล่องนี้กลับไปคืนฟ็อกซี่ครับฟ็อกซี่ฉันมีกล่องใบสุดท้ายมาให้แล้วเซอร์ไพรส์มั้ยล่ะโอ้ฉันตามหากล่องนี้ตั้งนานน่ะใครจะไปรู้ว่าเธอจะหามันเจอได้นะเนี่ยการผนึกจะต้องล้มเหลวอีกครั้งแน่ถ้าไม่มีกล่องใบนี้นะขอบคุณมากเลยนะแต่ว่ามันคงจะอันตรายน่าดูนะเราจะผนึกหลายๆกล่องพร้อมกันเนี่ยนายต้องไปหาของบางอย่างมาด้วยนะอะไรเหรอก็คือ stone essence wood essence แล้วก็ water essence ยังไงล่ะมันคืออะไรแก่นแห่งธาตุนะครับทุกคนครับแร่ในเหมืองนะครับต้นไม้ในหมู่บ้านนะครับคำใบ้มีอยู่เท่านี้นะครับก็คือตัดต้นไม้อันนี้ก็คือขุดแร่นะครับเราก็มาขุดแร่ไปครับแล้วทำไมมันไม่ขุดก้อนนี้วะเฮ้ยมันเอาหมอมันเอาอีเต๋ออีกอันนึงมาถือคือมันมีเขาแจกอีเต๋อมาตอนนั้นเควสมันติดบั๊กครับเขาก็เลยแจกอีเต๋อมาอีกอันหนึ่งทำให้พี่มีอีเต๋อหลายอันนะจิ๊บนี่ครับเราก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะครบนะเนี่ยมันก็ดรอปมาเรื่อยๆครับเราต้องขุดให้มันดรอปมา40อันนะเยอะอยู่นะครับขุดแรกครบแล้วนะครับเราก็มาตัดต้นไม้ต่อนะทุกคนนะโละเลยนะครับหมดหมู่บ้านนะบอกเลยมันจะสุ่มได้นะทุกคนนะมันไม่ใช่ว่าตัดเราได้ทุกต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องการ40ที่บอกเลยว่าตัดเป็น100นะทุกคนนะตัดเป็น100ยิ่งได้วันคือได้วันโชคร้ายตัดต้นไม้ด้วยอ่ะแย่ๆแต
แล้วก็ตัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไม่ครบวันนี้ก็วันพรุ่งนี้ต่อนะทุกคนอาจจะเห็นว่าพี่คลิปมันอาจจะสั้นอะไรอย่างนี้นะแต่จริงพี่เล่นเกมนี้นานมากนะครับเออบอกเลยว่าเล่นจนแบบปวดแขนเลยตอนเนี้ยเล่นเกมชินอิมแพคยังไม่ปวดแขนนะแต่เล่นเกมนี้คือแบบโอ้ยปวดแขนเลยอ่ะมันต้องถือมือถือแล้วก็มานั่งไล่ตัดต้นไม้ขุดแร่เออมันครบหรือยังเนี่ยเออ Wood Ascent 37ทับ40โอ้โหนี่คือไม้มันหมดหมู่บ้านเลยนะและจนดึกอ่ะเสียงดังก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าอาจไปที่ได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะแต่ไม่ได้ยินเสียงหรือเสียงเบาต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะบางทีมันพูดเสียงดังไม่ได้นะเขาหลับกันหมดแล้ว38นะครับ39นะครับเฮ้ยขาดอันสุดท้ายแล้วไม่ยอมดรอปเลยเฮ้ยเรียบร้อยครับทุกคนครับครบสักทีนะฟ็อกซี่ต่อไปเราต้องตอบดีๆนะครับพี่ว่าตอบพลาดมีสิทธิ์วงเวงได้นะตอบพลาดมีสิทธิ์วงเวงได้ฉันได้อุปกรณ์มาครบแล้วนะโอ้มันไม่ง่ายเลยที่จะสะสม2อย่างนี้นะเยี่ยมมากนะแต่ว่าเธอต้องไปที่เหมืองแร่อีกครั้งหนึ่งนะเรายังขาดแร่เมจิกอีกเออก็มาขุดแร่ต่อครับทุกคนครับต้องใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้อีกแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะดรอปซะด้วยแปดสิบโอ้ใช้เยอะกว่าเดิมไปอีกขุดกันยาวๆทุกคนบอกเลยว่าเควสนี้ขุดแร่กันยาวๆครับฉันได้แร่มาแล้วนะฟ็อกซี่โอ้เราจะต้องมั่นใจว่าพิธีกรรมของเรานั้นไม่รบกวนชาวบ้านนะเออเราต้องไปหาที่ที่มันเข้าไปลึกนะทางป่าทางเหนือนะเราไปที่นั่นกันเถอะนะแล้วเราจะเจอที่กว้างๆนะขอบคุณมากเกมมันชอบให้รอ1วันน่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามทําให้ได้เยอะที่สุดนะครับเออเผื่อมันบังคับว่าเราต้องรออีก1วันจะได้ไม่เสียเวลานะโอเคครับมันก็จะตัดเข้าคัทซีนนะครับทุกคนครับแล้วก็มันก็จะเดินขึ้นไปข้างบนตรงนี้ฮะนี่มันอะไรอ่ะมีรูปปั้นอยู่ด้วยโอ้นี่มันรูปปั้นที่ไอ้คนนั้นมันบอกนี่ว่าโอ้อย่าไปกลัวนะฉันจะปกป้องเธอเองนะโอ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้นะแม่ฉันน่าจะนึกขึ้นได้นะว่าเอากล่องไปวางแถวนั้นแล้วพวกมอนสเตอร์จะมารุมอ่ะเออโอ้ฉันมีไอเดียละฉันจำได้ว่าสตีฟอ่ะเขามีอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ฆ่าพวกมอนสเตอร์เหรอเออเราต้องหาวิธีจัดการกับพวกมอนสเตอร์ก่อนนะเออไม่งั้นเอลโลเนี่ยจะต้องแบบโมโหแน่ตอนเธอกลับมานะเอาละครับทุกคนครับเควสเขาก็จะดึงดันให้เราไปหาสตีฟโลเปสต่อครับสตีฟฉันอยากจะได้แบบแพลนอะไรสักอย่างนิดหน่อยสิเออขอยืมแบบแปลนอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนี่ยได้ไหมฮะนายจะเอาไปทำไมฮะเออเจอมาลายในบ้านนายหรือไงใช่แล้วล่ะโอเคนะมันน่าเบื่อมากเลยเจ้าพวกมาลายเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจัดการให้แล้วกันนะฉันน่ะมีแบบแปลนอยู่นะฉันน่ะเคยบอกให้หลีหวาทำให้ฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันก็ส่วนผสมมาแล้วเดี๋ยวฉันจะให้เขาทำให้นายแล้วกันนะโอเคครับสิ่งที่เราต้องการก็คือดอกลาเวนเดอร์อีก100อันบอกเลยนะครับใครไม่มีเรือนกระจกนี่เหม่อแน่นอนงานนี้เออเพราะมันใช้อะไรอ่ะฤดูร้อนนู่นอ่ะถึงจะปลูกได้ลาเวนเดอร์อ่ะเออพี่เก็บไว้80กว่าอันนี่คิดว่าพอใช้เจอควีสนี่เข้าไปคือแบบหงายเงือบนะครับหงายเงือบใช้เยอะเกิน
นี่คือปุ๋ยที่สะสมมานี่จะได้ใช้ในกิจกรรมแบบเนี้ยเวลาที่เราต้องการของด่วนนะครับเก็บปุ๋ยติดตัวไว้เยอะๆนี่ก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละนะเสร็จแล้วก็เก็บรัวๆครับทุกคนครับใช้ร้อยนะใช้ร้อยนะครบแล้วก็ไปหาหมอลีนะครับทุกคนครับให้เขาทำไอ้น้ำยาปราบแมลงนะครับสรุปแล้วน่าจะเป็นน้ำยาปราบแมลงนะทุกคนนะก็ต้องรอ1วันนะครับตามสไตล์นะครับโอเครอไปรอไปรุ่งเช้านะครับเราก็มาหาหมอลีนะทุกคนนะเพื่อที่ต้องการจะตามหาสิ่งที่เราต้องการครับทุกคนครับนี่ไงยาไล่แมลงที่เธอต้องการนะครับแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเควสเขาก็จะบอกให้เรานะเอาไปให้ฟ็อกซี่นะครับโอเคนะสวัสดีฟ็อกซี่ฉันได้สิ่งกำจัดแมลงมาแล้วนะโอ้ดีมากนะเราจะใช้อโรมานี้นะครับจะได้ไม่ต้องมีใครต้องบาดเจ็บมานะเรากลับไปที่ป่ากันเถอะเอาแล้วมีใครมาด้วยเนี่ยนี่แม่มดเหรอโอ้เพื่อไม่ให้รบกวนพวกแมลงนะและปีศาจนะเราจะได้ทำการผนึกนะครับเจ้าริชัวเนี่ยให้เรียบร้อยนะโอ้ฉันเกือบลืมไปเลยนะนี่คือเพื่อนฉันนะที่จะมาช่วยเราในการผนึกนี้แต่มันยืนหลับอยู่ด้วยนะโอ้เป็นแม่มดครับเธอคือมนุษย์ที่ฟ็อกซี่พูดถึงบ่อยๆใช่ไหมล่ะไม่เห็นดูมีอะไรพิเศษในนี้โอ้เอ้ยนะโอ้ยอย่าไปฟังเธอพูดนะนะอย่าพูดอะไรทั้งนั้นแหละนะเอาละในเมื่อรู้จักกันแล้วเนี่ยเราก็เริ่มกันเลยแล้วกันมนุษย์จำไว้นะเจ้าเนี่ยต้องเอานะวัตถุดิบทั้งหลายเนี่ยวางไว้ในวงกลมเวทมนต์ตามลำดับนะไม่งั้นมันจะเฟลฮะอะไรคือตามลำดับโอ้กล่องหินนะเอาละThe Mastic นั้นโชว์อัพขึ้นมาตอนนี้เจ้าต้องใช้Water Essence เรามีซะที่ไหนวะเราไปเอามาตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้เอาละต่อไปต้องเป็นอะไรล่ะเอ้ยก็บอกแล้วไงว่ามีเอสเซนต์เนี่ย3อย่างวางไว้ด้วยกันน่ะนะมีไม้นะเอาไว้ตรงกลางนะตอนนี้อีก2อย่างวางไว้ด้านข้างไงล่ะจำไม่ได้หรือไงเฟลอีกแล้วเหรอไม้วางไว้ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเราก็จะวางหินกับเขาบอกว่าน้ำต้องก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอันบนครับทุกคนครับ อะไรวะเนี่ยแย่ ละทุกคนหวังว่าไม่ต้องเฟลแล้วเล่นใหม่นะพี่ก็รีเซ็ตนะครับเพราะเราคือนักรีเซ็ตในตำนานนะพอดีพี่เซ็ตเกมให้ก่อนนะครับทุกคนครับเราเซ็ตเกมให้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนนอนอ่ะพี่จะคาวเซฟไว้ทุกครั้งครับแล้วก็พี่ผูกไอดีกับอีเมลไว้แล้วเนาะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นพี่สามารถลบข้อมูลนะครับหลังจากที่ quest มัน fail พี่ก็เลยทำการล็อก data เกมนะครับแล้วก็เข้าใหม่ล็อกอินเข้ามานะครับมันก็จะเริ่มต้นจากที่เราเซฟไว้เนาะแล้วก็มาเล่นใหม่นะครับเพราะว่าเข็ดจากคราวที่แล้วมัน fail ได้ก็เลยพยายามเซฟบ่อยๆนะมันได้ใช้จริงๆนะเนี่ยทุกคนกดรัวๆนะครับทุกคนครับกดรัวๆคราวนี้ต้องเลือกอันล่างนะทุกคนนะเอาละครับวางกล่องนะครับทุกคนครับคราวนี้เราต้องเลือกอันล่างนะเมื่อกี้เราเลือกอันบนไปนะครับน้ำก่อนไม่ได้นะทุกคนนะคราวนี้ต้องเลือกหินก่อนนะครับได้แล้วเห็นไหม
โอ้แล้วเมื่อกี้มันบอกว่าน้ำก่อนแล้วก็เลือกน้ำไปแล้วก็บึ้มอีแม่เป็นการผนึกที่ดีนะตอนนี้เนี่ยฉันไม่ต้องกังวลนะว่าไอ้กล่องพวกนี้นะว่าจะไปโผล่ที่นั่นที่นี่อีกต่อไปแล้วถ้าจะบอกตำแหน่งดีๆเมื่อกี้ฉันก็ไม่ต้องรีเซ็ตเกมว่าโหลดใหม่ตั้งนานแบบนี้หรอกเธอไอ้เบียดนะขอบคุณมากเลยนะเธอนะที่ช่วยรีเซ็ตเกมแล้วก็ไม่ต้องเริ่มเล่นใหม่แล้วเราก็มาจบกันได้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะเอาละนี่เธอจะไม่ขอบคุณเขาหน่อยเหรออืมฉันเซอร์ไพรส์นิดนึงนะที่เธอฉลาดมากสามารถแก้ไขสถานการณ์โดยการลบเซฟแล้วก็โหลดมาใหม่ได้ขอบคุณนะโอ้เยี่ยมมากเลยแม่ดีที่เราไหวตัวทันเราเซฟไปก่อนนะครับคราวนี้นะเซฟก่อนนอนครับทุกครั้งที่จะนอนต้องคราวเซฟนะย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนครับเนี่ยมันเล่นแล้วมันโอเวอร์อย่างเงี้ยเราต้องโหลดมาเอาละไม่นานนานแล้วเนี่ยที่ไปเจอคนพิเศษแบบนายนะหัวไวจริงๆนะแล้วไอ้กล่องพวกนั้นมันคืออะไรกันเหรออ๋อพวกนั้นมันคือกล่องเวทมนต์นะที่มีพลังของบ๊อบบี้นะหัวหน้าบ๊อบบี้เนี่ยมอบมันไว้ให้กับฉันล่ะแต่ว่ามันมีแผ่นดินไหวนะเจ้ากล่องนั้นมันก็เลยตกมาที่โลกนะฉันก็ไม่เคยมาที่นี่ด้วยกว่าที่ฉันจะรู้ตัวเจ้ากล่องนั้นมันก็หายไปหมดและฉันน่ะพยายามตามหามันนะขอบคุณพระเจ้านะที่เธอจะเก็บพวกมันมาได้นะเอาละเอาก็ได้คาถาเวทมนต์มาถ้าสามารถใช้มันในการเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนให้ใครกลายเป็นหมูก็ได้นะโอ้ยเดี๋ยวจะเอามาทำไมล่ะคาถาเสกคนให้กลายเป็นหมูแม่นี่ก็คือพลังเวทมนต์แห่งการแปลงร่างของฉันยังไงล่ะนะมาที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้เพื่อมาเจอฉันนะครับทุกคนครับเพราะอยู่ๆเราก็ได้เจอแบบตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวก็คือแม่มดนะครับที่เป็นลูกบ้านแม่มดคนนี้ก็คือเจ้าแม่มดคนนี้นั่นเองเหรอเนี่ยเดี๋ยวดูเควสหน่อยนะครับทุกคนครับเควสก็คือจบไปเลยนะแล้วพอเราเปิดโทรศัพท์มือถือดูนะครับมันจะอยู่ในหมวด explorer นะครับ wish journey in the dream นะทุกคนนะเราก็คลิกเข้าไปได้นะครับนี่ครับ extra box แล้วก็จะมีข้อความเพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้เนาะโอเคอันนี้ตอนคราวก่อนที่เราเฟลนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราทำสำเร็จเราก็เลยได้รับอันนี้นะโอเคนี่ก็เป็นวิธีการจบเควสนะครับแล้วเราก็ได้รับกล่องของขวัญมาด้วยแบบนี้นะครับเราก็สามารถเริ่มเควสวัดขยายใหม่ได้นะโดยการค้นหาครับคราวนี้ก็จะเป็นเควสอื่นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ The Legend of the Moon นะครับน่าจะมีประมาณทั้งหมด 4-5 เควสนี่แหละนะครับทั้งหมดนะเอฟเฟคจะอยู่ได้2วันนะครับสามารถใช้เพื่อเสกคนที่เราไม่ชอบอ่ะให้กลายเป็นหมูได้ว่ะโอ้โหอย่าทำเลยนะครับอย่าทำเลยปริ๊งๆเผลอกดพลาดกลายเป็นหมูกันหมด